อ้าวมาครับผมจากค่ายเซ็กซี่เราก็ข้ามมาเป็นค่ายพีพีนะครับก็อันนี้จะเป็นเมกะไฮโลนะครับผมเมื่อกี้นี้ครับผม2,000ทำมาได้12,000นะจากน้ำเต้าปูปลาค่ายเซ็กซี่เลยแล้วก็ข้ามมาเล่นเกมนี้นะครับถ้าดีเดี๋ยวกลับไปเล่นน้ำเต้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะเบ็ดตัวที่มันออกบ่อยนะครับที่เห็นบ่อยๆนะก็แนวนี้ครับ89แล้วก็แต่ถ้าตัวเบ็ดแพงจะมีเบ็ดพวกสูงไว้นะ14ถึง17โอ้มันไม่เป็นใจเลยวะอ๋อเบ็ด14ถึง17ออก13ครับนะบางทีก็รู้สึกเคืองๆอ่ะผมเบ็ดเพิ่มแล้วกันนะครับ10 11นี่ออกบ่อยเราเจาะไว้360แล้วกันนะครับนอกนั้นจะเป็นตัวละ80นะครับ4ถึง10เรียกว่าเล็กนะครับ11ถึง17ผลรวมเรียกว่าใหญ่นะครับ 2,500 ครับผมได้จาก11นะเราลงทุนเท่าไหร่เราลงทุน 1,200 นะครับเมื่อกี้เนี้ยถ้าออก10หรือ11เราจะได้กำไรเยอะนะครับเพราะเราแทงประมาณ5เท่านะครับผม4เท่านะครับ4เท่าจากตัวเลขอื่นๆนะครับ10กับ11ผมแทงเยอะโอ้นี้ได้ 1,280 ยังขาดทุนเลยอ่ะทุกคนเมื่อกี้นี้นะครับที่ออก15นะขาดทุนนะเพราะว่าไม่ขาดทุนนะแต่มันได้น้อยอ่ะ80บาทไม่ขาดทุนสิแต่ว่าได้น้อยมากรอบนี้ไกลจากความเป็นจริงมากเลยครับผมแม่กูแทงรูดไว้8 9 10 11 12เสือกไปออกตรงนู้นซะงั้นครับ7เมื่อกี้นะครับผมตัวนี้มันมีโบนัสนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมแบบมันไม่ค่อยชอบมาลงไอ้แถวๆผลรวมเท่าไหร่ลงน้อยอ่ะอย่างเงี้ยเสือกลงตัวย่าเหี้ย17ใครมันไม่ได้จะออกง่ายๆนุ้ยเมื่อกี้นี้นะครับออก8นะครับผมเราไม่ได้ไม่เสียนะถ้าดูก็คือเงินทุนก็คือไล่ๆเดิมนะครับจะเสียนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับเราก็มาหวังโบนัสอย่างเดียวนะทุกคนไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเลยเนี่ยเราแทงตัวหน้าเต่าโต๊ดเพิ่มเข้าไปหน่อยแล้วกันครับ40บาทหวังว่าจะติดตัวคูณอย่างเดียวเลยเนี่ยรออยู่เนี่ยคือผมมีทุนเยอะแล้วผมจะชอบเล่นพวกที่เป็นเกมแนวโบนัสนะคือมันรอก็จริงครับแต่ว่าเรามีโอกาสไงพอทุนเราหนาปึ๊กนี้เมื่อกี้นี้นะครับออก14นะครับผมเริ่มรอแล้วทบไปเลยนะครับผม 3,000 นะเนี่ยแทงรอบหนึ่งเนี่ยโอ้1,4,3เอาไงดีวะทุกคนเหลือ 9,000 แล้วพอหายไปสัก 2-3,000 นี่เริ่มกังวลแล้วครับผมอันนี้ถ้าใครสังเกต10 11ออกคือน้อยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะมันไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะคือมันปกติแล้วถ้าเกมซิกโบ10 11จะออกบ่อยไงเนี่ยออก8ออกเลยนะครับผมน่ะกลับมาอยู่ที่หมื่นนะครับกูจะบ้าตายไม่อยากรอแล้วเนี่ยกลับไปได้12,000พอแล้วครับผมไม่น่ามาหาเรื่องเลยแต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะมันคือเรามันเล่นมันแหมเล่น10เกมมันไม่สามารถจะบูทได้ทั้ง10เกมแล้วนะมันเทพแล้วครับผมไปเรื่อยๆแต่เริ่มเหนื่อยแล้วนะ เสียแบบติดๆเลยอ่ะอ
คือตอนนี้ถ้าใครดูนะครับ10 11ผมแทงไว้ประมาณ 1,440 บาท16ว่ะเฮ้ยนี่รอบนี้ได้คืนครับ 11,000 นะครับแต่ยังเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆแล้วเราเข้ามาประมาณ 12,000 นะทุกคนตอนนี้ 11,000 เดี๋ยวลองอีกรอบนึงนะรอบนี้ถ้าไม่ได้ผมไปจริงๆนะครับจะไปหลายรอบละนะครับแต่ก็คือรอให้มันอย่างน้อยคือกลับมาไม่เข้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะ9ครับโอเคแหละไปเลิกก็ได้นะก็ไม่ค่อยคิดว่าไม่ค่อยเอาเหี้ยเผื่อกดไปอีกรอบนึงว่ะทุกคนเอาก็เอาเนอะเอาครับเอาไปลองดูไหนๆก็มือมันไปกดโดนนะสัญชาตญาณคือรีเบทนะครับไม่สวยครับผมไม่สวยครับโอเคอยู่ที่13,600นะครับกำไรมัน1,000